ต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตในการสร้างแผนที่แบบระบบออโต้นะครับผ่านแท็บเล็ตนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการเข้าแอปสีฟ้านะครับต้นไม้สีขาวนะครับชื่อ Agreement นะครับผมเข้าไปได้เลยนะฮะปึ๊บรอสักครู่นะครับพอเข้ามาแล้วนะฮะ หน้าแผนที่ของมันเนี่ยก็จะโชว์ว่าตำแหน่งของตัวแท็บเล็ตอยู่ตรงบริเวณตรงไหนนะครับถ้าเราหาไม่เจอว่าตำแหน่งเราอยู่ตรงไหนนะฮะให้เราทําการกดไปที่ปุ่มทางด้านขวานะครับมันจะเป็นเสียวขาวเหมือนรูปเป้ายิงนะฮะตรงนี้นะฮะอ่าเราก็กดไปได้เลยปึ๊บนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นการค้นหา ตัวเรานะครับว่าตัวเราอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนนะครับผมพอเราพอเราหาตัวเราได้เจอแล้วแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณลูกค้าเนี่ยมองทางด้านสเตตัสด,ด้านบนก่อนนะฮะที่มีทั้งหมด6ตัวนะครับผม6กถึงเตัวนะฮะมาดูตัวแรกนะครับจะอยู่ทางด้านมุมซ้ายนะครับตรงนี้มันจะเป็นสเตตัสที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องโหมดนะครับ โหมดเนี่ยในการบินมันจะมีทั้งหมดอยู่5โหมดนะครับโหมดที่1เนี่ยจะเป็นโหมดเกี่ยวกับโหมด GPS นะครับใช้ใช้ในการบินแบบแมนนวลปกตินะฮะใช้ GPS ในการควบคุมความสูงล็อกความสูงนะครับอ่าโหมดที่2จะเกี่ยวกับเวิร์กโหมดนะครับเป็นโหมดที่มีความหน่วงของสติ๊กนะฮะอ่ามันจะเป็นโหมดที่มีความเชื่องช้ามากนะฮะ โหมดที่3นะครับจะเป็นโหมดสเตปิไลน์นะครับเป็นโหมดที่ตัดสัญญาณ GPS ออกทั้งหมดนะครับคือบินมือบินมือด้วยตัวของตัวเองเลยครับใช่บินมือทั้งหมดเลยครับก็คือเป็นโหมดที่มีความเลสซิ่งสูงมากครับเป็นโหมดที่เร็วมากนะฮะแค่ดันสติ๊กนิดเดียวก็จะทําให้ตัวลําเนี่ยขึ้นที่ไปได้เร็วมากนะครับโหมดนี้ ใช้ในการแก้ปัญหา GPS ไม่เสถียรหรือว่า GPS หลุดนะครับโหมดนี้แต่ว่าลูกค้าก็ต้องซ้อมเยอะๆนะครับโหมด s t a เบลไลสนะครับต่อไปเป็นโหมด Auto AB นะครับก็คือเป็นโหมดที่เราสั่งการออ t โตโดยโดยการที่เราใช้รีโมทเนี่ยเป็นตัวสั่งให้มันทำงานแบบอัตโนมัติกึ่งเราบังคับได้ด้วยนะครับก็คือเป็นระบบออ t โต้ AB นะครับผม โหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดที่5ก็คือเป็นโหมดของออโต้ผ่านแท็บเล็ตนะครับหรือเรียกว่าเดวเวอร์โหมดนะครับผมอ่าให้จำไว้นะฮะว่าตรงตรงสถานะตรงเนี้ยมันจะแสดงแสดงสถานะในการบินทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะบินโหมดไหนมันก็จะโชว์สถานะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูทางด้านมุมขวาบ้างนะฮะอ่ามุมขวาเนี่ยมันจะ ที่เป็นรูปเหมือนกับจานร,รับสัญญาณดาวเทียมนะฮะก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่า,าสัญญาณดาวเทียมที่จับผ่าน GPS เนี่ยมันจับทั้งหมดกี่ดวงนะครับมันก็จะบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้ GPS มีทั้งหมดกี่ดวงสามารถจับได้กี่ดวงอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะก็คือถ้าจะให้จับถ้าจะให้แบบลักษณะของ GPS ที่ดีนะฮะ ควรสังเกตที่ตัวเลขนะครับประมาณ 20- 24ถึงขึ้นนะฮะอ่ามันจะเป็นสัญญาณ g p พท,ที่ดีมากนะครับลำก็จะเสะถียรที่มากขึ้นนะฮะจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมแต่ว่าถ้าต่ำวกว่าซักประมาณ20อย่างเงี้ย20กว่ากว่าลงไปอะไรประมาณเนี้ยฮะเหลือ16อะไรเงี้ยไม่ควรที่จะขึ้นบินนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับสัญญาณ g p พไม่ครบด้วยแล้วก็ ขึ้นแม่เหล็กขึ้นไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยรบกวนก็เลยทําให้การจับสัญญาณ gps เนี่ยน้อยลงนะฮะเวลาบินมันก็จะไม่ค่อยเสถียรนะครับให้เราสังเกตที่ตัวที่เป็นักษณรูปลักษณะเหมือนคล้ายๆกับตัวดาวเทียมนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมาดูสเตตัสที่ที่สามนะครับเกี่ยวกับทรัมป์นะครับทรัมป์นี่จะเป็นเกี่ยวกับรูปแบบของการบินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติ๊กเดอติ๊กดูนะฮะอ่ะให้คุณลูกค้านะครับสังเกตเลยมันจะมีช่องหน้าต่างขึ้นมานะครับ ระหว่าง CT กับ S t นะครับซึ่ง CT เนี่ยรูปแบบการบินนะฮะใ,ให้ลูกค้าทำความเข้าใจง่ายๆเลยก็คือลักษณะการบินเนี่ยถ้าเรากดไปที่ CT เนี่ยแนวการบินของ CT ก็จะเป็นในลักษณะว่าตัวลำเนี่ยเดินตรงไปด้านหน้านะฮะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะฮะแล้วก็ทําการสไลด์ก็คือตวไม่ได้หันลำหรือว่าหมุนลำแต่ใดๆนะครับก็คือสไลด์ ข้างได้เลยก็คือถ้าเรากําหนดไปทางด้านซ้ายก็ส,ส,สไลด์ซ้ายถ้ากําหนดไปทางด้านขวาก็จะสไลด์ขวานะครับสมมติว่ามันจะสไลด์ขวานะฮะเราก็พอมันเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วปุ๊บสไลด์ด้านขวาหลังจากนั้นเนี้ยตัวรําก็จะถอยหลังพอถึงจุดที่กําหนดแล้วตัวรําก็จะสไ,นนสไลด์ทางด้านขวาแล้วก็เดินหน้าสไลด์ทางด้านขวาแล้วก็ถอยหลัง เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับ CT ส่วน s t เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะว่าตัวลำเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วก็หมุนลำนะฮะหันหันหันหน้ามาทางเราแล้วก็เดินหน้าแล้วก็หมุนลำหันหน้าไปทางด้านหน้าแล้วก็หมุนลำหันหน้ามาทางเรานะฮะก็คือเป็นลักษณะในการหมุนลำนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือ CT เป็นการเดินหน้าและถอยหลังนะครับส่วน ST เป็นการเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมซึ่งโหมดไหนอันตรายมากกว่าก็คือ ST นะครับเพราะว่า CT เนี่ยเวลาเวลามันทำงานปกติพอมันเสร็จงานใช่ไหมฮะมันก็จะหันหลังมาอยู่ที่เราอยู่แล้วถูกไหมครับเวลาเราบังคับเนี่ยเราก็ดึงสติ๊กถอยหลังมาได้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้อง มีอาการหลงทิศหรือว่างงกับทิศทางที่ที่มันไม่ถูกแล้วเราบังคับผิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะตอบโจทย์ได้ได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราปรับไป st เนี่ยพอเวลามันเสร็จงานเนี่ยมันอาจจะหันหน้ามาทางที่เรายือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอลูกค้าดันสติ๊กเดินหน้าอย่างเงี้ยสติ๊กก็จะกลับกลายเป็นถอยหลังอ่าซึ่งเวลาลูกค้าจะกลับมาที่จุดโฮมอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับ งงสติ๊กได้แล้วทีนี้เวลาเคลื่อนที่สติ๊กไปไปผิดด้านอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะมีเกิดอุบ i d ิเหตุได้หรือว่าอาจจะชนต้นไม้หรือว่าชนสิ่งอีกวางได้ครับเพราะฉะนั้นเอนี่ไม่ควรที่ละที่จะตั้งเลยนะฮะก็ควรกดไปที่ CT เลยนะครับผมจะปลอดภัยมากที่สุดนะครับในระบบออโต้นะ ออโต้เอกับออโต้ผ่านแท็บเล็ตนะครับสอ,สอระบบนี้เพราะว่าแมนนวลนี่เราหันซ้ายหันขวาด้วยมือของเราอยู่แล้วนะฮะร,ระบบ gps ปกตินะับผมทีนี้มาดูสเตตัสที่3ก็คือสเตตัสที่เกี่ยวกับตัวนี้นะปั๊มอ่ะมันก็จะบ่งบอกเกี่ยวกับการเปิดปิดน้ํานะครับเปิดก็คือมันจะบอกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ open นะฮะส่วนปิดก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันก็คือ close นะครับอ่ะมันก็จะบอกแค่เปิดกับปิดแค่นั้นนะฮะ ส่วนสเตตัสต่อไปก็คือโอเ์เลดนะครับก็คือพื้นที่การพ่นที่ตัวลัมเนี่ยได้ทำการพ่นไปแล้วกี่เอเคอร์นะครับมันจะวัดหน่วยเป็นเอเคอร์นะฮะอ่าแล้มันก็จะบอกเราเราก็สามารถคำนวณได้ว่าเป็นยังไงยังไงนะครับผมอ่าทีนี้ช่องต่อไปก็คือคบแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ก็คือมันจะบ่งบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ย ตอนเนี้ยเต็มหรือว่าถึงขั้นวิกฤตแล้วถึงขั้นแบตกลับบ้านเองหรือว่าถึงขั้นที่สามารถต่องานได้อีกนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยลูกค้าก็สามารถดูที่โวลต์แบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะครับโวลต์เต็มก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้านะครับยีิบสี่ยิบห้าประมาณนี้นะฮะส่วนโวลต์ที่ใกล้หมดก็จะอยู่ที่ประมาณย2ิบสองถึงยี่สิบเ็ดจุดหกนะครับผมอ่ามันก็จะ ทำการเตรียมลงจอดแล้วก็เปลี่ยนแบตได้นะฮะถ้าโวลต์ต่ำประมาณ21.7อ็ดจอะไรเงี้ยเราก็เตรียมได้แล้วนะฮะอ่าโอเคนะครับทีนี้3จุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหลังท้ายคลิปนะครับผมอ่าทีนี้เป็นวิธีการสร้างของระบบออโต้ผ่านแท็บเล็ตนะครับอ่าให้ลูกค้าสังเกตท,ที่ปุ่มนะฮะ มันจะมีอยู่สองจุดนะครับให้เรากดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะฮะอ่าพอเรากดปุ่มปุ๊บมันจะสร้างมันจะสไลด์หน้าต่างออกมานะครับอ่าลูกค้าสังเกตไหมครับมันจะมีไฟล์ที่เขียนคําว่าเทสอยู่นะนั่นแหละฮะก็คือเป็นไฟล์ที่เหมือนกับเราสร้างเก็บไว้นะครับมันก็จะเป็นชื่อที่สร้างไว้ไว้แล้วนะฮะเราก็สามารถเลือกใช้ไฟล์เนี้ยเพื่อที่จะทําการบินในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนหรือวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถหยิบไฟล์เนี้ยขึ้นมาใช้ได้ต่อไม่ต้องวาดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ามันก็สามารถเซฟไฟล์ได้หลายไฟล์เลยตรงนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับส่วนทีนี้วิธีการสร้างของตัวแท็บเล็ตเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยสังเกตที่ตรงหน้าต่างมุมขวานะครับสีดำอ่ามันจะมีรูปสี่เหลี่ยมบวกเป็นบวกนะฮะให้ลูกค้ากดที่ตัวบวกนั่นเลยนะครับด้านบนกดเลยปุ๊บมันจะมีสเตตัสม,มาทั้งหมด ห้าอย่างนะครับฟังก์ชันมาห้าอย่างเลยแต่เราใช้ฟังก์ชันอันที่3นะครับผมในการสร้างแมปในการสร้างแผนที่นะอ่ะเรากดไปที่ mapping selection เลยแบแบแมป selection ตัวนี้เป็นรูปวิทยุนะครับกดได้เลยปุ๊บอ่ะพอกดแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราสร้างชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้ครับเป็นชื่อแปลงของที่ที่ลูกค้าจะพ่นก็ได้หรือว่าเป็นชื่อที่นาของเราหรือว่าไรของเราอะไรเงี้ยก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยครับ แต่นี้ผมจะตั้งเป็นเทสสองนะฮะเพราะว่าผมตั้งไปแล้วว่าเทสหนึ่งอ่าพอตั้งชื่อปุ๊บเราจะั้นกดคอนเฟิร์มนะครับผมอ่าทีนี้พอเรากดคอนเฟิร์มแล้วนะฮะให้เราสังเกตเห็นไหมฮะจุดสีขาวที่เคลื่อนที่อยู่นี่ก็คือนิ้วของผมนะครับในการกดแท็บเล็ตนะฮะส่วนสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตามที่นิ้วของผมเลื่อนไว้นะฮะมันก็จะไปตามตำแหน่งที่ผมต้องการเลยอย่างเช่นผมอยากให้มันไปอยู่มุม ตรงขอบแปมตรงนี้ฮะเป็นจุดที่หนึ่งที่ผมจะไปทําการมาร์กตำแหน่งเพื่อเ,อเพื่อจะสร้างโครงโครงสร้างสี่เหลี่ยมให้กับมันนะฮะก็คือผมจะตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งทีนี้พอเรามั่นใจว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเราก็กดที่์เดอร์นะครับเป็นตัวช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าฟ้านะฮะอยู่ทางด้านขวามือกดบ์เดอร์ได้เลยครับอ่ามันก็จะสร้างสร้างเป็นหมายเลขหนึ่งให้เห็นไหมฮะนี่ ตามรูปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาหากรอบเส้นที่2องนะฮะตำแหน่งที่2เรากดเลยบอร์เดอร์อีกครั้งหนึ่งมันก็จะสร้างจุดที่2แล้วก็ไปจุดที่3มนะครับแล้วก็ไปจุดที่4อ่เรียบร้อยนะฮะสมมติว่ารูปแบบแปลงของผมเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมข้างหมูอย่างเงี้ยแต่จุดตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ต้นไม้เราจะทำยังไงเพื่อที่ให้หลบสิงอ่ีกขวางตรงนี้ได้อ ลูกค้าสังเกตไหมครับมันจะมีปุ่มสีแดงอยู่ที่เขียนว่า o v e r t a k e นะครับนะฮะตัวนี้เรากดเข้าไปได้เลยปุ่มสีแดงนะครับปึ๊บอ่ะทีนี้พอเรากดปึ๊บมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะกั้นสิ่งีดขวางแบบรูปแบบการมาร์กจุดหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเราจะกั้นแบบเป็นวงกลมก็ได้ก็คือมาร์กจุดเดียวเลยมันก็จะขยายเป็นวงกลมใหญ่ๆแต่ผมจะเลือกในลักษณะเป็นการมาร์กจุดแบบสี่เหลี่ยมแล้วกันนะฮะ ทีนี้เราก็ทำการมาร์คคล้ายๆลักษณะเดิมๆเลยฮนะอ่าเราได้มุมแล้วมุมที่จะมาร์กก็เราก็กดประมาณนี้เราก็กด R B I นะครับตรงปุ่มสีแดงถนะ้ามันจะมีคําว่า R B I อยู่เรากดได้เลยอ่าจุดที่หนึ่งนะฮะล้วก็กดต่อนะปึ๊บจุดที่สองนะครับผมอ่าเราก็หาตําแหน่งต่อแล้วก็มา R B I ตาแหน่งที่สามแล้วก็ R B I ตำแหน่งที่สี่พอเราครบแล้วตำแหน่งที่เราจะลบเรียบร้อยแล้วครบแล้ว อย่าลืมนะครับให้กดคอนเฟิร์มตรงข้างๆกับ RBI ด้านขวานะครับคอนเฟิร์มตัวนี้นะฮะกดได้เลยนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะเซฟค่าสี่เหลี่ยมด้านในก่อนนะฮะเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะฮะพอเราพร้อมแล้วกับรูปแบบแปลงที่เราต้องการนะฮะลักษณะแปลงในรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะฮะ หรือว่าถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็สามารถจัดระเบียบได้หน่อยนะครับก็กดที่ตัวเลขได้เลยครับกดครั้งที่ตัวเลขเลยฮะนี่ไหมเราสามารถเลื่อกมุมเลื่อนมุมได้เพื่อให้แต่งให้มันแบบดูพอด,พอดีพอดีกับขอบนะฮะอ่าประมาณนี้พอเราแต่งสวยแล้วเรียบร้อยขอบพื้นที่เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้กดเซฟได้เลยตัวนี้นะฮะปึ๊บอ่ามันก็จะทําการประมวลผลสักครู่นะครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วก็จะ ประมวลผลเร็วนะครับตอนนี้ก็รอสักครู่นะฮะอ่าพอมันทำการประมวลผลเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างคำว่าเซฟนะฮะให้เรากดคำว่าคอน t ิ n นีได้เลยปึ๊บอ่าพอเรากดคอน t ิ n นีปึ๊บไอ้ค่าแผนที่ต่างๆเนี่ยที่สร้างมาเกี้มันส่งไปที่หน้าต่างสีดำตอนแรกแล้วเรียบร้อยให้เราทาการกดลูกศรมุมมุมซ้ายนะครับด้านบนกดลูกศรเลยนะฮะมันจะกลับไปที่หน้าแรกอ่าเห็นไหมฮะ มันมาแล้วหน้าต่างสีดําทีนี้เราก็ดึงไฟที่เราสร้างเสร็จเมื่อกี้นะฮะก็คือเทสสองขึ้นมาใช้ปึ้งอ่ามาแล้วแล้วดูอีกครั้งหนึ่งครับซูมเข้าซูมออกดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นพื้นที่ที่เราสร้างเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะสังเกตนะครับว่าตัวลำเนี่ยมันจะอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่ที่เราสร้างอยู่แล้วนะฮะตัวลำมมันจะเป็นสามเหลี่ยมสีแดงนะครับผมอ่าอ่าพอหลังจากนั้นถ้า ใช่แล้วให้เราทําการกดที่คอเลยนะครับคอปึ๊บนี่เห็นไหมฮะพอกดคอปึ๊บหลังจากนั้นมันจะตีเส้นมาให้เราเรียบร้อยนะฮะกรอบสีฟ้าเส้นสีฟ้านี่ก็คือเป็นกรอบที่เราสร้างไว้ตั้งแต่แรกนะฮะก็คือแค่สร้างไว้เพื่อกันไม่ให้มันบินเลยขอบสีฟ้าแค่นั้นนะฮะเหมือนเหมือนเรากักไว้ไม่ให้เส้นมันเกินอะไรประมาณนี้ส่วนที่ส่วนแนวบินของมันก็จะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับอ่า ให้ลูกค้าสังเกตน,นะเห็นไหมฮะลักษณะของเส้นสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยมันจะสีเหลืองเนี่ยมันจะบินข้างๆ้างขอบเส้นสีส้มเห็นไหมฮะเพราะว่าเราเว้นที่ต้นไม้ตรงนี้ไว้เห็นไหมฮะมันก็จะบินหลบให้ซึ่งตรงสีแดงเนี่ยเราควรสร้างให้มันพอดีให้มันห่างนิดนึงนะฮะไม่ไม่ควรที่จะหมิ่นกับต้นไม้มากเกินบางทีอาจจะมีลมหัวแล้วแล้วแรงแรงเฉยมันอาจจะพัดไปโดนอา่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอจุดที่เราสร้างหลบเนี่ยเราควรสร้างให้ให้เรามัดระวังนะครับหลังจากนั้นนะฮะพอเราได้พื้นที่อย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะให้เราทําการหมุนท็บเลตนะครับหมุนตัวแมพนะฮะให้อยู่ในด้านที่ตัวลำนะฮะหันหน้าอยู่นะครับลักษณะสามเหลี่ยมมุมเดียวอยู่ด้านหน้านะฮะให้เราหันแมพ ให้อยู่ในลักษณะเดียวกับรำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกนะฮะเห็นไหมครับลักษณะตอนนี้มันเป็นเส้นแบบแนวนอนนะฮะทีนี้ให้เราเลือกว่าเราจะพ่นลักษณะเส้นแบบแนวตั้งแบบนี้นะฮะอ่าหรือว่าเราจะพ่นแบบลักษณะแบบแนวนอนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะพ่นในลักษณะแบบไหนนะครับก็เลือกได้นะฮะซึ่งถ้าแนวนอนเนี่ยให้ให้ลูกค้ากดมันสามารถกดได้ทั้งแนวนอนแบบด้านล่างกับแนวนอนแบบด้านบนแบบนี้อ่า ซึ่งข้อแตกต่างก็คือให้ลูกค้าสังเกตที่จุดสีเขียวนะครับกับจุดสีส้มทั้งนั้นนี้ก็คือจุดสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เกี่ยวกับการเริ่มเริ่มทํางานในเส้นแรกนะครับจุดสีส้มก็คือเป็นเป็นจุดสิ้นสุดในการทํางานนะครับคือเสร็จสิ้นและทํางานเสร็จแล้วอ่าให้ลูกค้าสังเกตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลื่อนจุดสีเขียวไปได้อีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือให้เรากดที่รีเวิร์สตัวนี้เห็นไหมฮะ อ่าเห็นไหมถ้าเรากดรีเวิร์สเนี่ยมันก็จะเลื่อนแค่สองฝั่งก็คือซ้ายกับขวาแค่นั้นเพราะว่าเราเลือกพ่นแบบแนวนอนด้านล่างเห็นไหมฮะดูติที่ติถูกนะครับเห็นไหมด้านล่างฮะเ,เราผมกด se, รีเวิร์สนะฮะเห็นไหมตำแหน่งเริ่มต้นมันก็จะเลื่อนอยู่แค่สองสองฝั่งก็คือซ้ายกับขวาแค่นั้นเองแต่ถ้าผมเปลี่ยนตำแหน่งจาก เป็นแนวนอนด้านล่างกลายเป็นแนวนอนด้านบนล่ะปุ๊บฮะจุดสีเขียวก็จะไปอยู่ด้านบนแล้วผมกดรีเวิร์สมันก็จะซ้ายกับซ้ายกับขวาด้านบนแค่นั้นเองมันเหมือนเราเลือกเลือกแนวบินนะครับแล้วก็เลือกจุดเริ่มต้นว่าเราจะไปไปเริ่มตรงที่ด้านหน้าเลยแล้วมาจบที่เราหรือว่าเริ่มที่เราไปจบที่ด้านหน้าก็ได้แล้วแต่เราจะจะ,จะเลือกยังไงนะครับแต่ผมจะเลือกแบบอ่ะผมจะเลือกแบบ อันนี้เป็นแนวนอนนะครับแต่ผมจะเลือกแบบแนวตั้งนะฮะแนวตั้งมันก็อยู่ในลักษณะง,งี้ถ้าแนวตั้งมันก็จะให้เลือกสองมุมมุมล่างกับมุมบนเห็นไหมฮนี่นี่คือแนวตั้งมาด้านขวานะครับถ้าไปทางด้านซ้ายก็ได้นี่เห็นไหมฮะมันก็จะให้เลือกบนซ้ายหรือบนขวาบนซ้ายหรือล่างขวานะครับอ่ามันจะให้เลือกแต่ผมจะเลือกทางด้านบน ไอทางด้านขวามือนะครับเป็นเส้นแนวตั้งขวามือแต่ว่าจะเลือกจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใกล้ๆกับตัวเราเลยนะครับอ่าประมาณนี้ก็คือจุดสีเขียวอยู่ใกล้ๆกล้กับจุดเริ่มก็จะจะจะ,จะจบใกล้ๆกกับตัวเราเองเหมือนกันนะครับเราจะนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ตัววงกลมนะให้หลังสังเกตตัววงกลมนะเราสามารถเลื่อนได้เราสามารถหมุนเส้นได้นะ ให้มันเฉียงหรือว่าให้มันตรงหรือว่าให้มันเป็นลักษณะแบบไหนตามที่ใจเราต้องการก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่าผมจะให้มันอยู่ในลักษณะประมาณนี้อ่าผมก็ปรับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ลูกค้าดูสเตตัสด้านบนได้เลยนะครับอ่า planning ก็คือเป็นการเหมือนเหมือนมันบอกว่าเราเนี่ยกำลังสร้างกำลังจะสร้างแผนการบินอยู่นะฮะก็คือไม่มีอะไรนะครับอันที่สองั r u m เนี่ยที่ผมบอกตั้งแต่ คลิปตน้นต้นแรกๆเลยนะครับก็คือทราก็คือการเปลี่ยนทิศรูปแบบแนวบินในการบินนะจะบินในลักษณะแนวตรงแล้วก็สไลด์ทางด้านขวาแล้วก็ถอยหลังแบบ CT หรือว่าจะบินแบบ S t นะฮะก็คือบินตรงแล้วก็หมุนหมุนหมุนหน้ามาทางเราแล้วก็บินตรงมาแล้วก็หมุนหน้าไปทางด้านหน้าแล้วก็บินตรงไปอ่านะผมบอกแล้วนะครับตอนหัวคลิป ให้เราเลือกที่ C T ดีกว่าจะได้ไม่งงนะฮะตอนที่มันจบงานแล้วก็มันอาจจะหมุนบิดทิศอะไรอย่างงี้ให้เราเลือก C T ดีกว่ามันจะได้หันท้ายลำมาทางเราเราจะได้ดันสติ๊กถอยกลับมาได้เลยนะครับทีนี้มาดูที่อันที่3นั่นก็คือความสูงนะฮะ High นะับผมให้เราเลือกเลยว่าเราจะเอาความสูงเท่าไหร่นะครับก็เราก็ปรับไปได้เลยกดสไลด์ก็ได้นะครับสไลไดไล์ที่ช่องสีดำนะฮะ สไลด์ก็ได้ได้ได,ได้ทั้งนั้นนะครับจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่สนัดสไลด์นะครับให้กดที่ช่องสีขาวที่ตัวเลขนะมันจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราพิมพ์จํานวนว่าเราจะเอาความสูงเท่าไหร่สมมุติมผมเอา5้าผมก็กดคอนเฟิร์มเลยอ่านไหมความสูงก็จะเป็น5้าและเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกอันต่อไปก็คือสปีดนะครับสปีดผมกะว่าจะเอาแปลงนี้สักประมาณ4ความเร็ว4จุด ห้าแล้วกันนะครับก็กดคอนเฟิร์มเลยอ่าหน้าต่างตรงสปีดก็จะขึ้นตรงสีดําก็จะขึ้นเป็นสี่จุดห้าเหมือนกันนะครับให้เรากดที่หน้าจอทีหนึ่งมันก็จะหายไปอ่าทีนี้มาถึงด้านสเปสสเปสนี่ก็คือระยะของการสไลด์ไปทางด้านข้างข,างของตัวตัวโดนะครับก็คือถ้าลูกค้าอยากให้การขยับไปทางด้านข้างเนี่ยกว้างขึ้นก็เพิ่มเป็นเพิ่มจากสีก็เป็นหกหรือว่าห้าก็ได้แต่ผม เอาเป็นมาตรฐานเลยก็คือ5.5นะฮะที่เขาใช้กันนะครับ5.5นะครับใช่ไหมฮะสเปคก็จะอยู่ที่5.5ทีนี้อันต่อไปนะครับก็คือ indent indentation นะครับก็เกี่ยวกับการเว้นเส้นระหว่างเส้นสีฟ้ากับสีเหลืองก็คือเอาเส้นสีเหลืองเนี่ยเข้ามาอีกคือบีบเส้นสีเหลืองเข้ามาให้ชิดอีกเพื่อที่จะเว้นขอบบางทีไอ้ขอบสีฟ้าเนี่ยมันอาจจะเฉียดกับต้นไม้รอบข้างได้นะฮะมันอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะกดบวกนะครับเพื่อที่จะ เข้าไปอีกเอาเส้นสีเหลืองนี้เข้าไปในกรอบอีกนะฮะจะได้เพราะว่าแนวการบินของมันนี่ก็คือเป็นเส้นสีเหลืองอยู่แล้วมันจะได้ไม่โดนขอบสีฟ้าด้วยครับอ่าแล้วก็ดันเข้าไปได้นะฮะส่วนในตรงขอบเนี่ยที่มันที่เราวางแผนไว้แล้วเราจะเก็บมือก็ได้นะครับบินมือเอานะครับผมอ่าให้เราสังเกตนะครับหน้าต่างทางด้านขวาเนี่ยมันจะมีบอกเป็นเมตรเลยนะครับว่าเราเว้นเข้าไปกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เว้นสักสองเมตรนะฮะหลังจากนั้นเรากด แล้วก็กดเลือกมุมที่มันอันตรายก็อาจจะเป็นมุมด้าน้านซ้ายผมก็กดอีกนะฮะเพราะมันอาจจะใกล้ต้นไม้มากเกินอ่ะผมกดเรียบร้อยแล้ะมุมบนอีกสักนิดนึงอ่าผมก็เลือกไปสักสองเมตรนะครับนี่พอเราเลือกมุมเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับอ่าพอกดคอนเฟิร์มปุ๊บอ่าเรียบร้อยเส้นที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วแต่งขอบเรียบร้อยนะฮะ ทีนี้ช่องต่อไปก็จะเป็น d i s t a n c ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับคือเป็นศูนย์มันเกี่ยวมันเป็นเหมือนกับระยะทางเฉยๆก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ฟ้องแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มันกี่กี่โวลต์น,นะครับเราก็สังเกตได้ตลอดนะครับทีนี้พอเราสร้างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้กด start to operate เลยนะฮะกดไปเลยปึ้งฮนะ่ทีนี้ไอ้หน้าที่เราสร้างตรง s t a t t ด้านบนเนี่ยไม่มีและทั้งความสูงความเร็วส,สเปซ อินเดนอะไรพวกนี้มันก็จะหายไปแล้วทีนี้ให้เรากด Start to ัวร์อีกหนึ่งครั้งนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าพอกด Start to ัวร์เกหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างมาให้ให้เราตกลงเราก็กดเลยนะครับคอนเฟิร์มหลังจากนัะนะ้นมันจะโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะพอโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันจะให้กดคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งแล้วก,กดปึ่งเรียบร้อยมุมด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับ มันจะมีมุมด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนแค่อยู่2อ,อย่างนะก็คือ power cut off กับ p o r t work นะครับถ้า power cut off เนี่ยจะหมายถึงว่าถ้าเรากดไปโดนเนี่ยมันจะเป็นการตัดมอเตอร์ทางอากาศเลยก็คือถ้าบินบินอยู่เราไปกด power cut off เนี่ยมันจะตัดมอเตอร์ปุ๊บแล้วก็จะดับเลยนะครับตัวนี้ที่มันมีมาเนี่ยใช้ในกรณีที่สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะฮะชนต้นไม้แล้วแต่ว่ามอเตอร์มันยังหมุนอยู่เราเราอาร์มดับไม่ทัน ที่รีโมทนะฮะเราก็สั่งการที่ตัวแท็บเล็ตแทนเลยก็ได้ครับคือตัดมอเตอร์ที่แท็บเล็ตเลยจะได้ไม่เสียหายมากนะครับมอเตอร์ดับก็จะได้ไม่เสียหายที่มอเตอร์มากนะฮะอาจจะเป็นอาจจะแขนหักอะไรก็จะเบาลงหน่อยไม่งั้นถ้ามอเตอร์มันยังหมุนอยู่ตรงต้นไม้ก็อาจจะทําให้มอเตอร์เนี่ยเกิดซีรรดไหม่ได้นะครับจะทําให้ไอซิเดนต์ร้ายแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควรระวังนะครับต้องมีไหวพริบในการบิ่มนิดนึงนะฮะ หลังจากนั้นก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับ p a u เว Work นะครับซึ่ง p a เวิร o r เนี่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะ Start หรือว่าบินขึ้นเนี่ยให้เรากดที่ p a u เวิ o r k ก่อนกดหนึ่งครั้งปึ้งจาก p a u เว Work เนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยน s t a ตัสทันทีกลายเป็น c o n t i n u ว Work นะครับอ่าพอเรากด p a u เว Work แล้ว s t a t ัสเปลี่ยนเป็น Continue แล้วหลังจากนั้นนี่ให้เรา Arm าเพื่อเปิดมอเตอร์แล้วก็บินขึ้นขึ้นไปในในความสูงที่เรา เหมาะสมนะครับก็คือประมาณ3-4เมตรนะฮะแล้วก็ให้ห่างจากตัวเรานิดนึงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ที่แล้วให้เรากด Continue w o เวเลยกดไปปึ้งหลังจากนั้นเนี่ยตัวล้ำก็จะบินเข้าไปทำงานโดยอัตโนมัติที่จุดสีเขียวนะฮะแล้วมันก็จะทำการเปิดน้ำเองเสร็จสับเรียบร้อยเลยครับจนน้ำหมดเราก็ต้องน้ำหมดลำหยุดเองเราก็บินมือกลัมาเราก็เติมน้ำ แล้วก็ทําการสั่งการแล้วก็ไปต่อจุดเดิมครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นลักษณะของการสร้างแท็บเล็ตนะฮะโอเคครับขอบคุณครับผม